วกผักผลไม้กระป๋องหรือปลากระป๋องหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ควรจะแช่ตู้เย็นทั้งกระป๋องสมมติเราเปิดแล้วถ้ากินไม่หมดเราต้องเอาเทออกจากกระป๋องใส่ในภาชนะแล้วค่อยใส่ในตู้เย็นถ้าใส่เข้าไปทั้งกระป๋องเนี่ยก็เก็บไว้นานๆโอกาสที่มันจะทำให้เกิดการปนเปื้อนอย่างอื่นแล้วก็พวกโลหะพวกสารทั้งหลายที่อยู่เคลือบกระป๋องอยู่มันก็อาจจะละลายออกมาปนกับอาหารได้ไม่ควรอย่างยิ่งนะฮะที่จะใส่เข้าไปทั้งกระป๋องเปลี่ยนจากภาชนะอันที่หนึ่งไม่ใช่เฉพาะแช่ตู้เย็นอย่างเดียวการอุ่นก็เหมือนกันถ้าเป็นพวกปลากระป๋องพวกอะไรกระป๋องเนี่ยไม่ควรอุ่นทั้งกระป๋องควรจะเทออกจากกระป๋องแล้วก็มาอุ่นในกระทะหรือในหม้อต่างหากนะครับแล้วอันที่สามการกินอาหารกระป๋องถ้าสมมติมันเยอะมันเหลือคุณต้องเทออกมาแบ่งใส่เฉพาะที่พอกินแต่คุณไม่ควรจะไปกินในกระป๋องเอาช้อนตักใส่เข้าไปแล้วก็เหลือเก็บไว้อันนี้ไม่แนะนำต้องแบ่งออกมากินให้หมดก่อนแล้วพอกินไม่หมดแล้วเอาไปเข้าตู้เย็นต่อก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าที่คุณแบ่งมานั้นเนี่ยคุณใช้ช้อนกลางไหมคุณไม่ใช้ช้อนกลางแล้วคุณใช้น้ำลายไปตักย่วงลงไปน้ำลายคุณเข้าไปสัมผัสอยู่ในอาหารกระป๋องนั้นแล้วคุณเอาไปใส่ตู้เย็นโอกาสที่จะบูดเน่าและเสียเร็วขึ้นมันมีนะครับสนิมมันไม่ได้เกิดตอนระหว่างแช่ตู้เย็นหรอกสนิมมันจะเกิดต่อเมื่อกระป๋องมันรั่วกระป๋องมันบุบบู้บี้แล้วมันก็ทำให้ออกซิเจนเข้าไปสัมผัสกับเนื้อเหล็กกินเข้าไปมันก็อันตรายมันก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็เป็นโลหะหนักเป็นสารปนเปื้อนซึ่งมันไม่ดีทั้งสิ้นแหละนะครับก็ต้องดูตั้งแต่ก่อนจะไปแช่ตู้เย็นนะครับ